สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้นะวันนี้เรามีภารกิจนะคะอย่างหนึ่งนะที่จะต้องทำนะคะก็คือว่าช่วงนี้นะคะแพะก็เขาต้องการที่แบบว่าถึงเวลาที่เขาจะผสมพันธุ์กันแล้วนะคะเราก็เลยจะจัดการนะนำกาแฟนะคะกาแฟคือแม่แพะของเรานะเข้าไปหาโกโก้นะคะเพื่อที่จะให้เขาผสมพันธุ์กันนะคะเพราะว่ามันเป็นเวลาของเขาแล้วนะคะพอปิดเดี๋ยวตัวนี้เข้าไปพอปิดประตูก่อนปิดโอเคนะคะเนี่ยคือภารกิจที่เราทำทุกครั้งนะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือให้เขาอยู่กันสักวันนึงแล้วก็ตอนเย็นๆพี่นาก็จะนำเขาออกจ้ะเพราะว่าเรารู้รู้นะว่าอาการของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะเรียกหากันนะคะก็แค่นี้เสร็จสิ้นภารกิจเสร็จสิ้นภารกิจให้เขาบอกรักกันนะไอ้สองตัวนี้ก็จะเรียกหาแม่แต่ว่าก็แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเพราะว่ามันโตแล้วนะไอ้สองตัวมานี่เลยมาหายายเลยเจ้าสองตัวฝาแฝดนี่ก็เป็นพักหนึ่งอะโตแล้วหนูเดี๋ยวแม่มาห่างแม่หน่อยนึงเดี๋ยวแม่ก็ได้มีน้องไงเดี๋ยวแม่มีน้องลูกเดี๋ยวแม่มีน้องมาหายายเร็วๆเลยมาหายายเร็วๆเลยโตแล้วเรียกหาแม่ไม่ได้แล้วนะคะได้แล้วเดี๋ยวตาไปเอานี่เดี๋ยวตาเอาใบไม้ให้เดี๋ยวตาเอาใบไม้ให้นะมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรมันเป็นวิถีชีวิตของเขานะพ่อก็ถ้าเกิดว่าพี่นาเลี้ยงแบบปล่อยฝูงนะปล่อยฝูงอยู่รวมกันไอ้สองตัวนี้ก็จะโดนรังแกได้นะพี่นาก็เลยต้องแยกนะเพราะว่าสองตัวเนี่ยยังเด็กอยู่นะคะยังเด็กอยู่มานี่เลยมากินอาหารนี่เลยเนี่ยตาเอาให้ละนี่เลยโอ้โหอร่อยเลยกินตรงนี้เลยนะพ่อเอาให้ไอ้สองตัวนั่นมาจ้ะโอ้โหอาหารโปรดของเขาเลยนะคะเนี่ยไอ้ฝักกระถิ่นแก่ๆเนี่ยเอาอะไรมาแลกเขาก็ไม่ยอมนะเนี่ยกระถิ่นแก่เนี่ยเขาชอบมากเลยนะคะกระถิ่นแดงๆเนี่ยกระถิ่นที่แบบเม็ดแห้งๆเนี่ยโอ้โหอร่อยไม่สนใจแม่แล้วตะกี้เรียกหาแม่จะแย่นะเรียกหาแม่จะแย่เลยนะตอนนี้ไม่สนใจแม่แล้วมันไม่รักจริงนี่หว่าแน่เอาสักหน่อยนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่มาจ้ะเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวเย็นแม่มานะเนาะขับปูยังไม่งอแงเลยเนี่ยให้ขับให้แม่ไปอยู่กับพ่อก่อนนะให้แม่อยู่กับพ่อก่อนนะจะได้มีน้องนะจะได้มีน้องน่ารักนะไม่แน่นะวันนี้พี่นาจะได้แฝด3ก็ได้นะคะคือเราไม่ได้บังคับเขานะเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาของเขาที่พี่นาเลี้ยงแพะมาหลายปีพี่นาก็ดูออกนะดูออกว่าเขาต้องการที่จะอยู่ด้วยกันแล้วพี่นาก็ต้องทำแบบนี้อุ้ยปากก็กินอยากจะร้องอีกนะไอ้ลาเต้เองนี่มันเหลือเกินแล้วเนี่ยปล่อยให้แม่เขาอยู่กับพ่อบ้างรู้ไหมลูกเนี่ยพี่ขับปูยังไม่ร้องเลย เลี้ยงแพะก็ต้องเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะก็ต้องรู้ว่าวิถีชีวิตของเขาเขาเป็นอะไรอย่างไงนะคะเนี่ยสองตัวเนี่ยนี่ตามาให้เยอะเลยสองตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบปล่อยฝูงนะเขาก็จะโดนรังแกได้เพราะว่าเขาเริ่มเป็นสาวเลยเห็นไหมแต่ตอนเนี้ยสองตัวเนี่ยประมาณ6เดือนแล้วนะคะก็พี่นาก็ยังว่าเขายังเด็กเกินไปนะแพะที่จะพร้อมผสมพันธุ์นะถ้าพี่นาเลี้ยงเนี่ย10เดือนพี่นาถึงจะให้เขาว่าเขามีแฟนนะคะเพราะเด็กๆอย่างนี้สงสารเขาและอีกอย่างหนึ่งลูกออกมาก็ไม่แข็งแรงนะคะแต่จริงๆถ้าเลี้ยงปล่อยฝูงนะมีลูกไปแล้วนะเขาเริ่มเป็นสาวแล้วนะคะแต่ทีนี้พี่นาจับแยกนะคะพี่นาจับแยกเพราะว่าเราจับแยกได้อะและพี่นามีห้องหับแยกกันนะคะไม่ปะปนกันนะคะกินเลยลูกกินเลยนะเดี๋ยวดูพี่น้ำตาลมั้ง
ก็มีหลายพฤติกรรมเนาะเนี่ยเนี่ยอย่างเนี่ยน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลนี่เป็นแบบว่าเขาเป็นน้องๆกาแฟเลยนะแต่ว่าเราไม่บังคับเขาเนาะอย่างกาแฟเนี่ยเขาไม่ชอบผู้ชายเลยนะฮะไม่ชอบตัวผู้เลยถ้าจับไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาร้องนางสารมากเลยพี่นาก็เลยไม่ให้เขาอยู่กับตัวผู้นะคะก็เลยให้เขาอยู่คนเดียวนะคะคือเราไม่รู้ว่าตอนที่เราพี่นาไปเอามาเลี้ยงเนี่ยเขาโดนอะไรบ้างนะคะจากพฤติกรรมแล้วพี่นาคิดว่าเขาเป็นแพะที่อยู่ในฝูงนะเขาอาจจะโดนรังแกตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็เลยกลัวที่จะ อยู่ใกล้ๆแพะตัวผู้นะคะเนี่ยมีตาอยู่นะตาอร่อยอาหารอร่อยมาให้กินเต็มเลยนะลูกนะกินไปนี่จ้ะกินเลยลูกกินเลยนะเห็นไหมแค่นี้ก็เงียบแล้วก็จะมืดนิดนึงนะเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยมันยังเช้าอยู่อ่ะว่างั้นเถอะต้องสายๆหนูก็จะแจ้งตรงนี้นะคาปูมาแย่งพี่น้ำตาลแล้วนะเอาคาปูก็มาอ้าวลาเต้ก็มาแล้วของหนูล่ะลูกของหนูก็ลูกนะของหนูล่ะอ่ะไปดูคู่นั้นที่เราจับไปสู่อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปดูคู่นั้นที่นี่กันนุ้งกันนิ่งกันแล้วกินด้วยกันแล้วนะคะกินด้วยกันแล้วนะกาแฟพี่นาก็ไม่ได้เข้าไปนะเขาอยู่อีกคอกหนึ่งอยู่อีกร้านหนึ่งที่ว่าเราไม่ให้เขามาปะปนกันกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมารังแกไอตัวเล็กๆนะนี่อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะอย่างนี้ก็สบายใจได้เลยนะว่าพี่นาจะได้ลูกแพะน้อยๆไวๆนี้นะพี่ชายมันหล่นลงไปแล้ววะไม่เป็นไรให้ใหม่จ้ะเพราะว่าเขาดึงลงไปเนาะไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเถามันเลือดหมูนะคะที่อยู่ริมรั้วนะคะแล้วก็กระถิ่นอะไรพวกนี้มันเลือดหมูของพี่นาก็เต็มรั้วหมดเนี่ยเขาก็ชอบกินอร่อยนะมัดเลยหนุ่มใหญ่ของเราเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องเลยครับปูหนูไม่ต้องของหนูอยู่นี่ลูกมันจะเป็นได้อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่แยกเขาไว้นะเนี่ยเขาก็กำลังสวยงามเลยถ้าเปรียบเด็กก็ประมาณน่ะ13 14อะไรประมาณเนี้ยมันยังไม่โตเต็มวัยนะฮะเราก็ต้องนั่งเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะโดนรังแกนะคะเอาเลยไอใหญ่เลยนะไม่สบายจะโดนหวัดบ้างอะไรบ้างนะก็เอาผักสมุนไพรให้เขากินนะคะก็จะเป็นพวกบอระเพ็ดมั่งแล้วก็ผักเพกาบ้างพวกนี้นะคะคือช่วยให้เขาแบบว่าไม่เป็นหวัดนะในช่วงหน้าหนาวนะพี่นาก็จะปลูกบอระเพ็ดไว้นะแล้วก็เอาบอระเพ็ดคนละท่อนมาให้เคี้ยวบ้างนะเขาไม่รู้นะขมไม่ขมเขาเคี้ยวหมดเราเอามาให้เขาได้เลยนะอ่ะเนี่ยอ่ะก็แก้ไข้แก้หวัดนะคะพี่ชายเก็บใหม่เพราะว่าน้องตัวต่ำเมื่อเช้าเปิดนี่เห็นไหมโอ้โหมีความสุขแล้วนะคะมีความสุขแล้วพี่ชายถ้าน้ำตาลไอ้กาแฟเขาอยู่ได้ก็ปล่อยเขาไปก่อนนะให้เขาอยู่ไปก่อนตอนเย็นก็ไม่ต้องเอาออกถ้าลูกเขาไม่ร้องหาเพราะว่าเขาโตแล้วอะเนาะโตแล้วนี่เอาเลยกระถิ่นแก่เป็นอะไรที่โปรดปรานมากๆนะคะแล้วก็เถามันเลือดหมูนะคะชอบกินเลยลูกเห็นไหมไม่ร้องหาแม่แล้วแป๊บเดียวถ้าเขาอยู่กันได้โดยที่ไม่ลูกอะไรไม่ร้องตอนเย็นเราก็ไม่ต้องออกกับพี่ชายไม่ออกปล่อยให้นอนด้วยกันไปเลยนะคะเขาก็ได้ชินเนาะก็ลักษณะของนี้นะถ้าเกิดว่าข้างล่างที่อยู่ด้วยกันเลยแม่ถ้าเขาได้บอกรักกันสักระยะหนึ่งนะคะสักระยะหนึ่งพอดูอาการว่าแม่แพ้อะเริ่มที่จะเหมือนกับจะตั้งท้องอะประมาณนี้พี่นาก็จะเอาออกนะออกจากกันนะคะเขาก็ได้กินอาหารเต็มที่แล้วก็ได้พักผ่อนนะคะเพราะว่าจะให้อยู่ตลอดเลยไม่ได้นะตลอดเลยไม่ได้ก็แยกออกมาพี่นาจะทำของพี่นาเนี่ยพี่นาทำลักษณะนี้มา2คอกแล้วค่ะคอกแรกก็จะได้ลูกตัวหนึ่งนะคะคอกที่2ก็จะได้ลูก2ตัวนะคะพี่นาจะทำลักษณะนี้คือรู้แล้วนะคือศึกษาจากตัวเองนะคะ
จากคนที่ไม่เคยรู้จักแพะก็ศึกษามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนมีไอ้สองตัวนี้ออกมาแล้วก็พี่นาก็มีตัวแรกตัวหนึ่งตัวแรกก็เขาเสียไปนะเพราะว่าอุบัติเหตุนิดหน่อยตอนนั้นเราก็แบบว่าเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงนะคะก็เสียใจนะมันเป็นบทเรียนนะคะก็ได้ไอ้สองตัวนี้ออกมาโอเคค่ะพี่นาก็พามาดูวิธีการนะคะจับแยกแม่แพะเข้าไปหาพ่อแพะนะคะให้เขาผสมพันธุ์กันนะคะเพราะว่าอากาศนะเริ่มหนาวๆเนี่ยสัตว์ทุกตัวก็เหมือนก็จะเป็นสัตว์นะเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ก็คือหมายถึงติดสัตว์นะคะเขาจะมีลูกเขาจะอยากอยู่ด้วยกันเขาหาคู่นอนอะไรประมาณนั้นนะจ้ะพี่นาก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้วพบกับบ้านสวนฟาร์มพบกับพี่นาใหม่นะถ้าชอบในความเป็นบ้านสวนฟาร์มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า